สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พวกเรามาดงเห็ดดำเด้อจ้าเด้อ Enjoy Lifestyle in Denmark กับแป๊บหนึ่งนะคะเด้อโอ้ยเสียงมาดามเห็ดเป็นหล่นปลาเลยพ่อแม่พี่น้องมาดามเห็ดก็เป็นพี่พรเด้อค่ะเด้อ Angel Mushroom จ้าทางนี้ของเราก็คุณพี่ละไมคนสวยค่ะอุ้ยมาจ้ามาเบิ่งโอ้ยพ่อแม่พี่น้องฝนกระตกค่ำหัวเฮ็ดกันหลายอุ้ยสีเดียวกันกับใบใหม่เลยพ่อแม่พี่น้องจ้าขาเหี่ยวขางามคักเบิ่งเนี่ยจ้าผมเจ้าเห็นบ่พุ่นน่ะเอ้ยเบิ่งจ้าดอกเฮ็ดโอ้ยถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพวกฉันก็มาคือเก่าจะมาเก็บเฮ็ดพี่ได้มาเห็นหน้าน้องพี่ก็สบายใจแล้วฝนตกค่ำหัวจ้าแต่งหน้ามาให้ฝนตกค่ำหัวมาดามเฮ็ดก็เด้อโอ้ยเป็นน้ำเจ้าแต่งหน้าดีละมาเบิ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจ้าพูดพ่อบักโม่บักแดงอุ้ยข้างในมันมีแต่ดอกเฮ็ดจ้ามีแต่ขางามๆปาดโผดแล้วโผดแล้วทั้งเบาทั้งเก็บสะออนคักหลายพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยพวกเนี้ยเบิ่งแน่จ้าพุ่นน่ะปาดขามันอุ้ยพุ่นน่ะจ้าแหนมไปนี่มันสีเดียวกันกับอันใบใหม่แล้วจ้าแล้วมันดอกเฮ็ดพุ่นน่ะจ้าสาบลาบอยู่พุ่นว้ายโผดโผพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะอุ้ยดอกบักใหญ่บักเตจ้าเฮ็ดจังได๋จังสิเอาหมดอันโทษไปนัด10ล้อเขาเจ้าก็บ่ว่างพ่อแม่พี่น้องว่าเสียวอัน10ล้อมาขนเพิ่นเขาเจ้าว่าบ่ว่างว่าซั่นเขาเจ้าไปแก่หมูพี่ละไมหัวเราะก็เลยได้เอารถเจ้าของมาจ้ะอุ้ยจะแม่นคัดใจน้องมันฝนตกรถ10ล้อก็เด้ดอกใหญ่บักเตยอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจ้าจังได๋เบิดโอ้ตายตายว้ายมีแต่ดอกเฮ็ดทั้งนั้นเลยพี่ละไม่จ้าเมืองแม่จ้าอุ้ยทั้งอยากให้เบิ่งทั้งอยากเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะขาเฮ็ดพุ่นน่ะพุ่นน่ะเหี่ยวๆพุ่นน่ะปวดโพ่อีหลีจ้าปวดโพ่อีหลีมาๆ มาทั้งพี่มาเก็บทั้งพี่ละไม่พี่จ้าพุ่นพี่ละไม่พุ่นน่ะได้ฟิลพี่ละไม่นะเก็บวันนี้ทุกคนมีสีจ้ะทุกคนขึงขังขอคนขึงขังขอละคังข้างฝางองูใจกล้าอาจารย์ใช่ดิจริงตีชอช้างวิ่งหนีชอโซล่ามดีชอกระเจอคู่กันหมดแล้วมวนคักหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบังไงดอกเฮ็ดจ้ะโอ้ยชอกระเจอคู่กันแล้วไปไหนทีนี้จักพี่ทองได้แค่นี้ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องนอกนั้นจำบ่ได้หรอจ้ะที่จริงแล้วก็บ่แม่นคนเก่งอยู่แล้วนะจ้ะแฮงแต่จำบ่ได้แฮงตะคักกว่าเก่าเบิ่งแน่จ้าเบิ่งแน่เบิ่งแน่โหดอีหลีพ่อแม่พี่น้องขามันน่ะงามบ่ขนาดปลานี่โอ้โอ้ไปมุดเข้าไปเบิ่งจ้าเบิ่งสิงัดออกมาให้เบิ่งกลุ่มพุ่นน่ะพุ่นน่ะตัวพุ่นเออพุ่นเห็นบ่พุ่นพ่อแม่พี่น้องสะอ่อนคักหลายดอกเฮ็ดดอกกันนี่มั้ยไปถอยออกมาเอ้าแบบว่าปวดพ่อบักโม่บักแตงอีหลีนี่ตะดอกเฮ็ดเอารถงามๆบ่ซั่นทราบลาบอยู่จักสิเก็บดอกใดก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดามเฮ็ดเพิ่นเก็บบ่ปากบ่เพิ่นได้คือสิได้เต็มตะกร้าแล้วเนาะเจ้าเนาะจ้าเห็นจ้าปุ่นจ้าอันนี้ก็เฮ็ดหนังไก่ได้จ้าพ่อแม่พี่น้องเอาตรงนี้เด้อไปข้างนอกเด้อจ้าจ้าจ้าเดินมาอีกแล้วโผดอีหลีโผดอีหลีจ้าลูกดอกนะจ้าโอ้ปุ่นนะปุ่นนะจ้าปุ่นนะมันบ่แม่นบ่ธรรมดาเด้จ้าเด้อดอกเพิ่นงามขนาดเบิ่งสิเอาดอกนี่มาให้เบิ่งจ้าเบิ่งนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่2ดอกนี่จ้าปุ่นนะจ้าปุ่นแม่นหมดเลยนะปุ่นนะเ
เฮ็ดเด้อน่ะจ้าเด้อเฮ็ดแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องพุ่นจังได๋จังสิเอาเบิดเอาหวาดเอาไหวพ่อแม่พี่น้องเห็นมั้ยจ้าแย่เลียอีดีพ่อแม่พี่น้องยืนมือออกมาเก็บแต่จ่าเด้อมันโผดมันโพอีหลีเด้อเต็มเลยอะกูเรียนจ้อยกูทำอะไรกระเป๋าคาถามหานิยมลงดอกเห็ดโอ้ยควายนะโผดโพบักโม่บักแดงควายนั้นกูเรียนจ้อยกูทำอะไรคะกูงมๆซาๆน้ำดอกเห็ดค่ะมันจ้อยทั้งตอนหนาเจ้าพุ่นน่ะเป็นป้ายพุ่นน่ะจะสิเอาแบบไตพุ่นน่ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะแบบไตค่ะเอ้าตำตากล้องบ่เฮ็ดอีหยังตำตากล้องสอนดอกเฮ็ดคักแน่แพทเอ้ยจะแม่นมันโผดมันโผอีหลีอือแน่จ้ะพุ่นน่ะตรงนี้คือใหญ่และก็ยาวพูดอะไรนะทั้งไงทั้งเหงาห้ามคิดลึกจ้าคือเหตุจำที่แพทย์ไม้คือเหตุจำจ้าพวกเนี้ยพูดอีหลีปกหมู่ป้าจ้าพวกเนี้ยพ่อแม่พี่น้องคุณป้าเป็นป้าเหตุโอ้จักเสียวจังไหนค่ะเก็บมันโผดมันโผอีหลีแล้วทายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจักบาทก่อนพี่ละไม่สอนไรหยุดหายใจจักบาทก่อนพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดหลายคักหลายแน่ลืมหายใจเบิ่งนึงนั่นเก็บเฮ็ดค่ะจะตื่นเต้นกับเฮ็ดบ่เก็บทํากันบ่ได้หายหัวใจบ่ได้หายหัวใจกันหายใจเก็บเอาเก็บเอาทั้งนั้นพุ่นน่ะคายเหียนก็คามค้อนมาส่งกระเปียกโอ้ยมาได้สภาพแต่ละคนดูไม่ได้สภาพจอยแห้งคักแห้งแน่เด้อล่ะนี่ฝนมันตกมันเลยเป็นสีนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องมันมั่วเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องฝนมั่วพอฝนมันตกใส่กล่องมั้ยโอ้ยแม่นี่จ้าฝนตกใส่กล่องพ่อแม่พี่น้องจังกล่องกับมั่วนําจ้ะโอ้ยกล่องแม่นี่ค่าเฮ็ดนะพอตัวอีหลีซะอ่อนนี่แหละจ้ะเด้นแบบต้องกระตาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะให้ทุกคนเห็นมาคุณน่ะจ้ะอุ้ยเฮ็ดนี่ไงนี่จ้ะพุ่นอ่ะอู้ปลูกสะอ่อนดอกเห็ดโอ้ยลืมจ้ะลืมอู้ปวดหลายปวดพั่วหลายเก็บเอาจ้ะพี่ละไม้โอ้กล่องกระมั่วพอกล่องมั่วคักมั่วแน่เด้อพ่อแม่พี่นี่แต่เห็ดทั้งนั้นเลยจังได้จังสิเก็บเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ไงนี่อู้ขาแม่เก็บออกจุ่มเดียวนี่ก็โอดพ่อบักโม่บักแตงแล้วจ้ะนี่ไงพุ่นงัดเอาแต่ละ3ดอก4ดอกมันหลายคักหลายโอดพ่อบักโม่บักแตงโอ้ยเอ้าเมืองเนี่ยจ้ะเอ้าขาหลุดขาขาดฝนตกใส่มันกรอบคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะจ้ะอุ้ยตัวคายตัวเห็ดโอ้กิ่งไม้ตำตาจ่อยพาไปเก็บมองเป็นแปลนจ้ะโผดลายสะอ้อนจับไปเอาไปทั้งหมดไว้เบิ่งนี่จ้าเห็นบ่นี่เห็ดนางไก่นี่จ้ะดอกบักใหญ่บักเตี้ยนสะอ้อนด้วยจ้ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเห็ดนางไก่น่ะสับลาพี่พุ่นนี่จังมาเบิ่งพุ่นนี่โอ้โอ้เหยียบเสือกันฝนเจ้าของบายพุ่นน่ะจ้ะ
พวกเดียวกันไกลมากพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บตั้งขี้เหงื่อพุ่นจ้าพุ่นน่ะอู้พุ่นน่ะหัวสับหลาบอยู่ข้างในพุ่นโคตรโพอีดีพุ่นเฮ็ดหนังไก่จ้ะอู้ยมึงแน่นี่มึงแน่นี่เฮ็ดหนังไก่จ้าพุ่นน่ะเลือดขนาดพี่จ่าดอกนึงเฮ็ดหนังไก่พุ่นน่ะอยู่ใต้เงาต้นไม้พุ่นน่ะเฮ็ดนี่จังได๋จังสิมุดเปียวล้วนได้พูดแล้วพี่ละไม้ฟินคักบ่ปากบ่เว้าเลยพี่ละไม้เบิ่งแน่จ้ะไปจ้ะไปหาหมองอื่นนี่แหละจ้ะพูดพูดใส่ก่อนลายคักลายเนี่ยพี่นะจ้ะแม่นไปพุ่นเหลืองเต็มสาบลาบพี่พุ่นนี่แต่ดอกเฮ็ดจ้ะพุ่นโอ้ยนี่จ้ะขาเหลืองงามดีขนาดขาเหลืองขาสวยขาเลียวขาอวบจ้ะนี่พ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะจ้ะพูดอีหลีพี่รู้จะเอาตัวโอ้ตำกล่องจักสิเอาตรงใดก่อนพี่ละไม่จ้ะมันโผดมันโผอีหลีนี่จ้ะพุ่นฝนคักหลายฝนกระตกค่ำหัวมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมาลุยฝนเก็บเห็ดน้ำกันจ้าเห็ดกระโปยโผดโผบักโม่บักแดงอีหลีแล้วก็จักสิมุดเข้าไปจังไดจ้าพุ่นเป็นปลาสับลาบพี่พุ่นพุ่นจ้าขางามอีหลีตัวสิผ้ามุดเข้าไปส่วนน้ำมันจ้าเป็นไงจ้าพุ่นปลอกแปะแหล่ลงหลวดพุ่นมืดไหลถ้าตกถ้าฝนเอ้ยงามคักงามแน่จ้ะขาเหลืองเหลืองคุณอ่ะสุดยอดเลยจ้ะมีคำสิบอกบ่เคยพบเคยพอว่าสิพอโคตรตรงเฮ็ดดำจังสีเลยจ้ะคุณอ่ะจ้ะพี่ละไม่เพิ่นอารมณ์จีจ้ะพุ่นร้องเพลงใส่พ่ออุ้ยพุ่นพ่อแม่พี่น้องเงินมืดเลยจ้ะเข้าไปข้างในนี่พุ่นน่ะจังได๋จังสิข้านเข้าไปเอาได้ล่ะจ้าคือโพดคือโพดแท้โอ้มาดามเฮ็ดพี่พ่อนี่เงียบเลยเนาะเงียบปิบเลยสองคนน่ะไปทางใดเนาะโอ้ยโผดลายโผดลายเบิ่งจ้ะเอ้าตำกล่องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตำตะกล่องพุ่นน่ะเอ้ยพุ่นน่ะลาวเอาลาวเอาพุ่นลาวบ่ได้จะมันงามแหมขาพุ่นน่ะนะจ๊ะโหจักสิเอามองใดก่อนเยอะแยะไปหมดเลยจ้าแม่พุ่นน่ะงามคักลายเห็ดนางไก่ได้ฟิวคักมื้อนี้เนาะโพดพ่อดอกเห็ดฮะพุ่นน่ะจ้ะลาวเอาพุ่นน่ะกัวอยู่ตัวหนาเป็นกลุ่มเป็นกัวพุ่นจ้ะโอ้ยโอ้หลุมหลุมมาจับมาพุ่นน่ะจะเป็นอย่างไงจ้ะในถุงเสือนี่เที่ยวลูกเที่ยวนางมีเนาะยังไงนี่จ้ะพุ่นน่ะดอกพุ่นน่ะจ้าพี่จ้า
นี่ดอกเป็นสองคักมาผู้หมู่บักแดงสอนป่าเห็ดอาจารย์มาลังผีมั้งผีกลุ่มผีจะเห็นนี่นี่จ้ะฝนกระตุกใส่กล่องมาเบิ่งตรงนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องปวดลายปวดลายบ้างนะขาเห็ดยังไงจ้ะขาเป็นดอกปักไงปักเตะป้าจิ๊ดลายคักลายจ้ะต้องถือฝนคุณนะนี่กระดอกงามจ้ะขาใหญ่ซะสะออนดอกเฮ็ดคักลายจ้ะจักสิเก็บเอาแนวใดก่อนมันหลายคักหลายเนี่ยพุ่นนะจ้ะมึงมองพุ่นมึงโอ้ยจะสิผ้าหมดไปบ้างแม่นเห็นยังไงก็ใจคุณต้องเฮ็ดตั้งไกลจ้ะนี่จ้ะโอ้ยไม่ขอปากจ่อยนะจ้ะดอกไงกิ่งไม้กิ่งไม้เข้าปากจอยพี่ละไมพี่ละไมสีนคักหลายจากเก็บบอกปากบอกงานเก็บออกก่อนจ้ะเงินขอหลายเบิ่งร่างไก่หนึ่งจอกสองดอกจ้ะสามดอกอุ้ยสวยๆสี่ดอกกับดอกหน่อยจ้ะไปเอามาน้ำกันสวยคักขนาดเก็บใส่ตะกร้าเดียวกันเมื่อไรจะบ่ได้แยกดอกบ่ได้หอบมาสองตะกร้าคือพี่พ่อนจะตะกร้าเดียวกันเลิศเด้อเก็บเอาเยอะๆนะพี่ละไมนะเอาตำตาโอ้ยมึงจ้ะมึงหันมาฟังทั้งผีเป็นวันเป็นดอกนี่จ้ะเป็นไงเนี่ยขาเป็นน่ะพูดแล้วพูดแล้วเป็นน่ะขัดจ้ะวันนี้สวยเลือกได้จนบาบันพี่ลำไยพุ่นนะจ๊ะดอกเป็นไงคักเองพุ่นนะจ๊ะอุ้ยดอกเป็นไงจ๊ะเกิดที่ตรงกัวใหม่ควันใหม่นี่ไหมจ๊ะคุณนะจ๊ะขาเพิ่นดอกเพิ่นคุณนะเจ้าควันควันใหม่คุณนะจ๊ะป้าจะสิพาออกไปฟังเพิ่นคุณจ๊ะไม่ต้องกลัวจอบอกใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะได้ทุกเหตุค่ะบังแง่จ๊ะโอ้ยอีหลีบางดอกนี่ไงเหลือไอ้ต้นหนาพี่จอยนะพี่น้องเบิ่งน่ะสวยนี่แต่ขาอวบๆขาใหญ่ๆขาอ้วนๆเบิ่งเนี่ยอุ้ยจะแม่นสวยเลือกได้ซะมื้อนี้สวยโศกส่วนสวยเลือกได้เอ้าเศร้าเนี่ยฝนน้ำคักหลาย
ที่ละมายังน่าเขียวเลยแล้วมันจะแค่ที่นั่นก่อนแล้วไม่ให้เราหมุนเขาเก็บมองเป็นแป้นนั่นจอยซีกับมะมุดอยู่ในป่าอยู่ผู้เดียวป่าแล้วมันดีได้พี่จอยมันใหญ่ใหญ่เห็นแล้วพวกนั้นนี่ดอกเฮ็ดเนี่ยโอ้คุณเอ็นคือดีเต็มตาแล้วโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสภาพข่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโคตรพ่ออีหลีมึงกล่องมาดาเสร็จปุ๊บฝนก็ตกใส่ปั๊บก็จักเสร็จจังได๋กับกล่องพ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่ยฝนมันตกแม่จ้าเฮ้ยคักทีเดียวนี่มึงแม่จ้าบึงสิถ่ายบึงพุ่นแม่นเบิดเลยดอกเฮ็ดพุ่นน่ะจ้ะฮัดติโทโอ้เป็นแถวยาวเข้าไปเลยจ้ะพุ่นโอ้ยตายตายพุ่นน่ะจ้ะโอ้ยเดี๋ยวสิถ่ายบึงแต่ละหน่อยเด้อจ้ะเด้อโคตรอีหลีงามคักงามแน่จ้ะบึงทางผีจ้ะทางผีก็เพราะทางผีหลายคักหลายแน่พุ่นกองเปียกกองมั่วพ่อแม่พี่น้องจ้ะพี่ละไม้กับฟินพ่อพี่ละไม้จ้ะไปแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อจ้ะเด้อกราบขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะกำลังใจที่พ่อแม่พี่น้องมีให้จอยเสมอมาเด้อจ้ะเด้อไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดก่อนนี่เพิ่นจอยสิงัดกินไม้เพิ่นเด้อมันเกิดจังได๋ของมันเพิ่นเฮ็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะออกมาจากกอหญ้าจ้ะโอ้โหเบิ่งจ้ะกอเดียวเด้นี่จ้าเด้อเบิ่งนี่เคยเห็นบ่นี่พี่ละไมดูนี่พี่ละไมดูนี่กอเดียวจ้ะพี่ละไมมันเป็นอีหยังที่เลิศมากเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องกอเดียวเด้นี่จ้ะโอ้ยโอ้ยดีสวยงามจ้ะสวยงามโอ้ยผมตกพ่อแม่พี่จอพ่อแม่พี่น้องจ้ะมึงเนี่ยจ้ะเสียบอกคำใดกับมันกอเดียวอีหลีอีหลอปวดโพบักโม่บักแตงไรตัวกอเดียวง่ายคักแน่ๆจ้ะมึงเนี่ยจ้ะเสียบจังไรล่ะคะมาปวดมาปวดแท้ล่ะคะคุณค่ะไม่เหนียวมัดเลยป้าดเข้าไปข้างในคุณน่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้คักคักคักจะคัก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 อีหลีอีหลอเดี๋ยวจอยตั้งกล่องจักบาทก่อนด้วยจ้าด้วยตอตะกร้ามาก่อนเบิ่งเฮ็ดไปก่อนจ้าก่อนเลยพี่น้องลายผดลายผดเห็นพ่อพ่อแม่พี่น้องเมื่อไงนี่จะเฮ็ดนี่จะเสียวดอกไปเนี่ยปวดพ่ออีหลีจ้ะดอกเฮ็ดจ้ะนี่จะดอกงามๆจ้ะพ่อนี่ขาพ่อนี่เหลืองงามดีขนาดจ้ะงัดขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกอจ้ะก็จะผ่าขาบนจ้ะขางามอีดีนี่นี่ตรงนี้เด็กลายนี่เห็ดปลานี่สะอ่อนงามอีดีจ้ะนี่จ้ะจะได้เหลืองๆด้วยเด็ดซะแม่นแต่งด้วยจ้ะมักตะกอนี่ละจ้ะกอนี่เพื่อนเลือดอีดีตัวเดียวนี่เอาไว้สู้จะเอาไว้สู้เอาลูกนี่ก่อนอีดีจ้ะตัวไหนจะพูดจะตุกจ้ะThank you.
เบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยเบิ่งนี่เบิ่งขามันนี่คุณน่ะเห็นบ่คุณก่องกะมั่วฝนตกใส่ยางคักเด้อจ้ะอุตส่าห์เบิ่งเอาเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ก็บ่มีจักสิแก่จังได๋ล่ะจ้ะพ่อแม่จ้ะจะสิพาเข้าไปเบิ่งข้างในคุณคักอุ้ยคุณแม่จ้าพวกเจ้าน่ะพวกเจ้าเป็นจังได๋แน่กับจอยน่ะคุณน่ะอุ้ยมันไก่ก็บ่ได้มาเบิ่งแน่ดิจ้างัดขึ้นมานี่เป็นเงาเป็นกลุ่มเป็นขบวนเบิ่งแน่นี่เกิดเป็นกอเป็นกออยู่นี่คุณน่ะคุณน่ะแม่นหมดเลยจ้ะพุ่นต่อหน้าพุ่นแม่นหมดเลยแต่เฮ็ดปวกไก่น้อยก็บ่หลายซ้ำนี่จ้ะสิเว้าสู่ฟังอันนี้มันนั่นตรงนี้ขามันงามขามันนั่นจ้ะมันเลือกออกมางามๆพี่นี่สวยเลือกได้จ้ะพุ่นน่ะขาพุ่นน่ะไปบ่เป็นได้เฮ็ดหลายๆจักสิเอามองได้ก่อนจ้ะปวดพ่ออีหลีคิดฮอดอันตอนไปเล่นมันอยู่กันป่าข้างบ้านเจ้าของอ่ะนะเล่มจนง่อมมันดอกขี้หายเห็นมั้ยจ้ะนี่หน่อยแน่ๆเห็นมั้ยพอมาเห็นป่านี่แล้วโอ้โหปวดอีหลีจ้ะพุ่นน่ะเห็นมั้ยคักแน่อีหลีบ่ค่อยๆเก็บนี่ขี้ฝุ่นน่ะเต็มหมดเลยจ้ะแต่ขี้ฝุ่นกลับบ้านพุ่นน่ะจ้ะหลุมหลุมหลุมไงไงพุ่นแม่นมืดเลยจ้าพุ่นสับหลาบอยู่พุ่นคอยเก็บจ้าขี้ฝุ่นมันขึ้นมาก็เดี๋ยวกันไก่มาวัตเตอร์แมนสิได้เฮ็ดไลท์เฮ็ดไลท์ฮัลโหลวัตเตอร์แมนสิได้เฮ็ดไลท์เฮ็ดไลท์เต็มไปหมดเลยพี่ละไมไม่รู้จะเก็บอันไหนก่อนไหมพุ่นน่ะเป็นป่าเลยปวดพ่ออีหลีจ้ะมาดอกเหลืองๆก่อนจะอันโอ้ต่ำตะกองเป็นอะจ้ะขามันเด้อเป็นอะตรงนั้นก็เห็ดตรงนี้ก็เห็ดไม่รู้จะเอาตรงไหนว่าดงที่เนี่ยเขาเรียกว่าดงเขาเรียกว่าดงเห็ดดำจริงๆพี่ละไหมเก็บแบบไหนมันเก็บเร็วโอ้ยมันมีแต่ขี้ฝุ่นหรอกพี่ละไหม